นี่ครับผมหลังจากเราไปหาปลาเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ก็มาดูว่าพี่เพชรจะทำเมนูอะไรให้เรากินกับพี่พานบ้านจะย่างอะไรให้เรากินวันนี้ไปเราไปดูกันว่าพี่เพชรจะต้มอะไรให้เรากินวันนี้มาครับปลาที่เราหามาอันนี้เป็นปลาคุณหมอนะครับนี่ปลาหมอเราก็มาเสียบไม้นะครับเนี่ยเราเสียบไม้นะครับเสียบไม้ไว้เพื่อไม่ให้หักนะครับเวลาเราย่างปลาจะไม่ได้หักไม่งอเรียบร้อยหมักแล้ววะเนี่ยเอาขี้ออกอย่างเดี๋ยวจะหมักนะครับเดี๋ยวนะเนี่ยเราใส่เกลือใส่เลยคุกเกลือคุกเกลือคือบ่เค็มบ่ใส่หลายโผล่แถมไม่เค็มไม่เค็มเดี๋ยวเราก็อันนี้ชิรสใส่ชิรสนิดนึงเพื่อคุมนัวแล้วก็น้ำปลาน้ำปลาบอกหนึ่งว่าน้ำปลาใส่น้ำปลานิดนึงโอเคเดี๋ยวเราคลุกเคล้าให้เข้ากันนี่แหละครับปลาจากที่เราไปหามาตอนกลางวันส่วนหนึ่งก็แบ่งเบอร์ไปกินที่กองร้อยอีกส่วนหนึ่งก็ทำกินที่ป่ามีแต่ปลาหมออันนี้พี่เพชรเตรียมเครื่องทำอะไรเนี่ยพี่เพชรต้มแซ่บพี่ต้มแซ่บครับผมโอ้ต้มแซ่บปลาโคไงเตรียมเครื่องใช่ไหมเนี่ยแม่นพี่โอ้ขาตะไคร้ครับผมใบมะกรูดครับใบมะกรูดด้วยครับผมนี่ก็พี่พานบ้านเขาก็จะย่างปลาปลาดุกปุ๊บปลาปลาหมอปลาคุณหมอนี่คุณพี่ไทยทำอะไรนี่นี่ทำขาเตาต้มปลาพี่เพชรครับอ๋อขาเตาต้มปลาพี่เพชรใช่ครับตัดไม้มาแล้วก็มาเหลาแหลมๆแล้วก็มาทำเป็นเตาสามขานะครับอันนี้ตัดเสร็จยังนี่ตัดเสร็จแล้วครับผมในตอบประกอบให้ดูหน่อยตอบให้ดูนี่เลยนะเดี๋ยวจะนี่เลยจะทำลวกผักก่อนนะพี่นี่ต้มน้ำลวกผักไว้ก่อนต้มน้ำลวกผักนี่ตอกไปเลยเดี๋ยวจะใช้กระทะได้ครับผมคำหนึ่งใส่น้ำลวกก่อนนะไม่ง่ายเลยสามขาอะไรครับหลายจอนตัวใหญ่งานพี่วันน้องกำลังปลาชนปลาชนมาตรงวันที่ได้มาตัวใหญ่ๆเลยนี่น้องเขาเป็นคนไปทำมาให้น้องเก็บไปล้างปลาให้นะทีนี้โอเคให้ต้มขาเตาใช่ไหมนี่ขาเตาครับผมอันนี้คือลวกน้ำไปต้มน้ำไปลวกผักก่อนทำขาเตารอเดือดจะง่ายเดือดแล้วป่ะนี่ปลาช่อนที่เมื่อกลางวันนี่พี่วันพุงใหญ่ๆพี่วันเอ้ยพุงใหญ่ๆกินต่อไว้ให้ก่อนออกเลยทำอะไรใส่ลวกนี่พี่ไทยทำขาเตาขาเตาก็ธรรมชาติเตาได้แหละตามภูมิประเทศแน่นเลยนะครับแข็งหมูนะแข็งรากไม้เนี่ยเลยจริงรากไม้ดูดหางใหม่ได้นั่นเราจะใช้ผมหน่อยพยาชาวบ้านเราก็อีกเข้าไปครับผมได้ลงแล้วโอเคได้ครับนี่พี่ไทยทำขาเตานั่งกระทะได้แล้วพี่เอ้ได้นี่ออกก่อนกระทะดูเลยเอาในเรียบร้อยครับจะย่างปลาหมอใช่ไหมปลาหมอย่างทีนี้แหมโอ้แต่เราตั้งเตาเลยนะพี่เตาเลยงั้นเชื่อทานก่อนเราเอาถ่านมาย่างข้างนอกครับนะช่วยกันทำมาหากินช่วยกันคนละไม้คนละมือพอดีไหมพอดีเลยตั้งเตาเลยใช่ไหมเนี่ยตั้งเตาเลยพี่เขาเฮ็ดไปเอาไปติดดีมากเลยข้อดีของหน้าแรงก็คือโชคดีนะครับก่อฟืนง่ายใช่ไม่มีควันถ้าเป็นหน้าฝนนี่น้ำตาไหลเลยติดยากฟืนนี่พี่เพชรเติมน้ำแล้วนี่ย่างปลาหมอที่เราได้มาเมื่อกลางวัน
เด็ดๆไปก็โอ้ยยางไปด้วยแกงไปด้วยนี่พี่บ้านใส่เกลือก่อนนะใส่เกลือเสร็จก็เครื่องครับเครื่องไปเลยโอ้ตรวจไปยอดมากครับผมต้มยำปลาช่อนใช่ไหมเนี่ยหนึ่งขาตะไคร้ใบมะกรูดลงไปเราจะใส่อันนี้ครับยอดมากเลยนี่กับข้าวอร่อยด้วยเครื่องถึงนี่อร่อยแน่นอนมีเจ็ดต้นครับใส่ดีเลยมีเจ็ดต้นใส่ทั้งหมดเลยแล้วก็ตั้งให้เดือดใช่ไหมพี่จะค่อยมาปลาลงเดี๋ยวจะใส่หอมอันนี้ปลานี่มันกลางวันที่ได้มาเดี๋ยวเพื่อนๆปลาเราก็ย่างน้ำเราก็ต้มนะครับต้มน้ำเดือดก่อนเดี๋ยวรอนะครับน้ำเดือดแล้วเราค่อยใส่อันนี้เครื่องปรุงของเราก็จะเป็นนะครับข่าตะไคร้ใบมะกรูดก็เป็นสมุนไพรอย่างดีเลยเพื่อนๆแล้วก็มีหัวหอมหัวกระเทียมนะครับก็รากต้นผักชีเราก็ใส่นะครับถ้ามีรากต้นผักชีเราก็ใส่เลยเดี๋ยวรอใส่เรียบร้อยเดี๋ยวรอน้ำเดือดๆแล้วเราค่อยเอาปลามาต้มครับน้ำเดือดเราค่อยใส่ปลาจะปรุงเลยนะครับมือกุ๊กของเราเชฟ5ดาวครับผมสวัสดีครับอาจารย์เพชรเชฟ5ดาวครับอาจารย์เพชรหมอพีวันนี้เมนูเด็ดๆต้มปลาคอใหญ่อ่ะเดี๋ยวทีนี้ดูอาจารย์เพชรต้องปรุงก่อนนะฮะใส่น้ำปลาไปพี่น้องน้ำปลาเดือดไปน้ำปลาขอบคุณยังใส่น้ำปลาด้วยน้ำปลาอันนี้เครื่องร้อนมาไว้ก่อนไปก็น้ำมาเลยเกลือไปก็ปรุงนัวพี่น้องผมนัวใช่ไหมเขาเรียกผมนัวผงนัวเต่งว่านเต่งบานหรือว่าชูรสไอ้นี่มันไม่ในมันไม่ค่อยข้าวสามารถอยู่กับเบจิงเบจิงเยสใส่กับผู้คนนะพี่เนาะของอาจารย์เพชรนี่จะปรุงให้เรียบร้อยเลยนะถืออาจารย์เพชรหมอผีใส่ก็ผู้คนนะครับอันนี้เราใส่ผู้คนด้วยใส่ผู้คนนิดนึงเพื่อความเผ็ดความนัวหลักสูตรหมอผีแห่งราชอาณาจักรไทยนิดเดียวนะครับเดียวโนมันกินไม่ได้พี่น้องใส่พอเอาข้าวคั่วใส่เลยจังหน่อยข้าวคั่วเดี๋ยวค่อยใส่ป่ะเอาก็ไม่ใส่เกลือใส่แล้วใส่พริกป่นนิดนึงครับน้องแกกินไม่ได้ครับสงสารแกน้ำปลาป่ะน้ำปลานี้เพิ่งใส่เดี๋ยวค่อยปรุงค่อยใส่เนาะครับเวลายกลงค่อยใส่ใส่นี่ไม่ได้พี่น้องใส่นิดเดียวพอพิธีครับเพราะว่าน้องแกกินเผ็ดไม่ได้พี่น้องเราต้องเผื่อเพื่อนเราด้วยพี่น้องเพราะน้องแกยังเป็นอนุบาลอยู่พี่น้องแกกินพริกไม่ได้แกเป็นอนุบาลอยู่เนี่ยวันนี้เมนูเด็ดเลยครับดูปลาช่อนปลาช่อนตัวใหญ่นะครับปลาช่อนตัวใหญ่ที่เราไปเวียงแหได้มาดูเพื่อนปลาช่อนตัวใหญ่ที่เราเวียงแหกันมาวันนี้ต้มโคลนเคลนเต็มเลยต้มเยอะเลยอร่อยเยอะเลือดปักกันแล้วเยอะเลือดปักกันเลยโอ้น้ำก็เดือดเรียบร้อยทีนี้ให้มันเดือดทั่วหม้อกันครับๆๆเลยดูมือกุ๊กของเรานะครับมันหมานวันนี้ต้มยำตุ๋นปลาแหก็หมานคนก็หมานนะครับเราไปหาปลากันวันนี้หมานอีหลีปลาช่อนตัวใหญ่ๆอันนี้มาชั่งแล้วนะครับตัวใหญ่1กิโล4ขีด8ขีด8ตัวเล็กเงาด้วยตัวเล็ก8ขีดตัวเล็ก8ขีดก็รวมกันก็2โลกว่าๆนะครับ2ตัวไปมันก็ไปทางนู่นครับส่วนปลาดุก
นะครับปลาดุกปลาหมอก็แบ่งนะครับเจ้าของสวนเขาด้วยปลาดุก3ตัวใหญ่ๆอันนั้น3ตัวเกือบโลน่าจะโลได้นะครับรวมกันแล้วก็ปลาหมออีกครับเราก็ให้เจ้าของบ่อเขาที่ไปด้วยแบกก็ไปดูนะครับไปดูที่บ่อก็นะครับนะครับเราเวียงเสร็จแล้วก็แบ่งของเขาอ่ะทีนี้ใส่เลยนะอาจารย์เพชรทำการใส่นะครับใส่หัวไปก่อนพี่น้องใส่หม้อเลยทีนี้เอาปิดไฟไปไฟนู่นเลยไฟมันจะวิ่งข้ามมาทางนี้หลบเข้าไปหน่อยสังกะสีก็ไม่มีนะไอ้ใต้กั้นเราใส่เลยนะครับอยู่ป่าอยู่เขาหากินนะครับการดำรงชีพในป่าปลาช่อนตัวใหญ่ๆอันนี้คุมไฟให้อาจารย์ครับคุมไฟมือคุมไฟนี่ครับแล้วคืนให้เก็บคุณปั้งอันนี้เชฟกระทะเหล็กเชฟ5ดาวไม่เสานะไม่เสาใช่มั้ยหลานเสาหน่อยไฟไหม้ก็ต้องมีทีเด็ดนะครับไฟแรงเกินก็จะไหม้ไม้เสาก็เดี๋ยวเราใส่ปลาแล้วพี่น้องครบใหม่เราห้ามไปคนอะไรเด็ดขาดนะพี่น้องนะโอเคห้ามคนเด็ดขาดเลยครับปลามันจากคาวนะให้มันเดือดทั่วก่อนนะครับน้ำไม่รับเสานะครับเราแค่เราจิ้มโพนะครับจิ้มให้มีการเราจิ้มให้มันจมแค่นี้ก็โพนะครับเราไม่ต้องขนนะพี่น้องปลามันจากคาวนะครับเล่นในทายุตัดดีก็เจอมีใครจะได้กินเรียบร้อยรอเดือดอย่างเดียวครับทีนี้อันนี้มือช่างฝีมือก่อไฟนะครับผ่านสมไทยของเราคนก่อไฟสุดยอดอยู่แล้วครับฝนตกก็ยังก่อได้คนนี้ไม่ต้องห่วงเลยเวลาเข้าป่าขึ้นป่าขึ้นเขาไปดูกับพี่ไปดูไปเห็นเด็ดเลยนะครับปลาช่อนตัวใหญ่ๆนะไม่ได้กินง่ายๆนะครับกว่าจะหากินได้หากินได้กว่าจะมาทำกว่าจะมาทำแกงกว่าจะมาปรุงนะครับจะสุกหลายขั้นตอนครับหลายขั้นตอนคือต้องชำนาญจริงๆอ่ะอยู่ในป่าเนี่ยก็เริ่มจากไปหาก่อนใช่ไหมครับหาได้ถ้าดวงดีก็ได้เยอะถ้าดวงไม่ดีเลยก็อาจจะไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าส่วนมากคนในพื้นที่เขาเหวี่ยงแหไม่เป็นเนาะครับต้องมีวิธีกันเลยเขาไม่เคยเหวี่ยงแหครับแถวนี้แต่ว่าครับเราก็มาจากอีสานกันก็เลยเป็นทุกอย่างผมนี่เรื่องการอยู่ในป่าเรื่องหาอาหารนี่คือเป็นปกติแล้วเนาะคือสัตว์พิวันอยู่นี่เบอร์แบงค์ไม่มีเบอร์แบงค์โซเฟตเบอร์แบงค์ไม่มีเดือดดีมากเลยสุดยอดมากเดือดดีมากเลยเดี๋ยวรอสุกครับเดี๋ยวค่อยมาชิมนะเพื่อนอร่อยอร่อยวันนี้เมนูเด็ดๆเลยต้มปลาช่อนตัวใหญ่นี่ครับผมหลังจากผ่านบ้านแกต้มปลาแล้วก็จะทำน้ำจิ้มไว้กินกับต้มปลาปองมาปั๊บหนึ่งจิ๊บน้ำจิ้มรสเด็ดวันนี้วิทำอะไรนั่นวิทำน้ำจิ้มทำบ้านๆใช้หอมแดงนี่มาเดี๋ยวพี่แบกของแดงนี่ก็ดีเหรอเนี่ยนะสูตรน้ำจิ้มในปลาในเขานะครับนี่พริกผงแต่อะไรบ้างนั้นพริกป่นพริกป่นแล้วก็หอมหอมแดงอาหารลงไปเลยเนาะหอมแดงนี่ดีมีประโยชน์นะครับอยู่ในป่าแก้หวัดได้ดีมากเลยใช่เวลานอนช่วงอันนี้หมอกเยอะๆนี่คืออะไรข้าวคั่วครับข้าวคั่วข้าวเหนียวมาจากอุบลยอดมาเดินทางมาไกลเดินทางมาไกลเลยใส่ข้าวคั่วด้วยดอกข้าวคั่วแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวมันทันไปได้ไม่ขาดผงนัวผงนัวผงนัวนัวครับปาบใส่ไปเลยน้ำปลาแดกไหมต้องน้ำปลาแดกด้วยแล้วพี่ปลาแดกหน่อยครับขาดไม่ได้แล้วนี่น้ำปลาแดกน้ำปลาน้ำปลาอีสานเขาจะไม่ได้เขาจะเรียกว่าน้ำปลาแดกนะครับแต่ถ้าเป็นภาษาไทยก็จะน้ำปลาเนาะเขย่ากรเมื่อวานเป็นตะกอนไปเลยเนาะใส่เข้าไปเดี๋ยวไหมโอเคได้กินกับมังมองอ่อนเนี่ยเนาะสุดยอดมากเลยครับน้ำปลาหน่อยครับน้ำปลานิดนึงใส่ต้นหอมต้นผักชีทั้งหลายเนาะนี่ก็เตรียมกันมานี่น้ำจิ้มน้ำปลาเนี่ยก็เตรียมมาด้วยอย่าใส่เผื่อต้มไป
ก็ใช้มือละเด็ดง่ายนี่แหละหอมโอเคคนแค่นี้เราก็ได้น้ำจิ้มรสเด็ด นะครับกินกับต้มปลาจะแซ่บพี่น้องไปประตูหน่อยนึงเนาะจะไปประตูเข้าไปหน่อยใช่ไหมไปมันจะชิมเหมือนเดิมเพื่อความหอมกันแล้วค่อยชิมเดี๋ยวค่อยชิมเครื่องผ่านมันบ้านจะชิมอย่างเดียวเลยแกหิวแล้วครับไปอย่างแหมาตั้งแต่มาถึงก็ประมาณบ่ายสองเนาะบ่ายสองที่เรามากันผมจะไปด้วยเลยพอดีเพิ่งกลับมาจากบ้านก็ลาอยู่กันเลยว่าขอพักก่อนก็สลับสับเปลี่ยนกันเมื่อวานอาจารย์เพชรพักแล้วนะที่เราไปเอาลองชิมดูดิลองชิมดูท่านเนี่ยชิมน้ำจิ้มชิมน้ำจิ้มลองดูไหมคุณพี่เอาลองชิมดูลองชิมดูอาจารย์เพชรพักที่ไหนอาจารย์เพชรไม่ได้พักสักวันเลยชิมดูอร่อยมากอาจารย์เพชรไปตลอดเคยได้พักอร่อยแล้วนัวมากครับนัวมากยอดปลาเลยชิมน้ำจิ้มก่อนรอปลารอปลาให้สุกก่อนผ่านบ้านกันย่างปลานี่ดูหอมขนาดยอดเลยปลาหมอมันมากเลยโอ้ยหอมขนาดแม่ต้มปลาห้วยเลยเนาะต้มบนบ้านเราจานเอาน้ำให้หน่อยตรงนั้นรถเสาหน่อยเดี๋ยวยกล้อแล้วยกแล้วอาจารย์เอารถหน่อยแล้วนี่ครับเสาม้านี่ก็ต้องใช้ไฟรถนะครับเพราะว่าอาจจะไหม้ขาเตาเดี๋ยวจะได้ยกล้อคือว่ากระทะคว่ำนะครับเจอบ่อยเหตุการณ์นี้กระทะยกล้อเด้ประจำเลยบางทีต้มมาม่านี่กำลังอร่อยเลยยกล้อก่อนมีพี่ทำอะไรต่ออีกนะไปก็ใส่ผักชีครับใส่ผักชีครับผมปรุงเลยใช่ไหมนี่ครับเนี่ยก็รอส้มแขกซะหน่อยครับส้มได้ไม่มีส้มแขกนะฮะเนี่ยไปเอาอยู่ไปเอาเลยใช่ไหมเอาส้มแขกใช่ไหมใส่ไม่อันนี้ผักชีอันนี้ต้มปลาอันนี้ย่างปลาบานไอ้พี่พันมันบานนี่พี่มือพี่เพชรอู้มันตักกินขนาดนะพี่น้องตักส้มอย่างเดียวแล้วก็เอาลงในย่างปลาพิพันธ์บ้านๆเขาลองนี่ครับผมพี่เพชรได้ส้มแข็งมาใส่แล้วก็จะใส่กับต้มปลาเออส้มแขกยังเลยส้มแขกใส่เป็นไม่เลยนะพี่อันนี้ส้มแขกจะมีรสชาติเปรี้ยวเสร็จแล้วใช่ไหมนี่วูดเดือดแล้วเดือดแล้วอันนี้ส้มแขกจะมีรสชาติเปรี้ยวนิดนึงครับเพราะว่าเราไม่มีมะขามนะครับมดแดงก็เราไม่ใส่เพราะว่าเพื่อนๆที่เราอยู่ด้วยกันนะครับที่อยู่ในพื้นที่นะครับเขากินไม่ได้นะครับมดแดงเราก็เลยเอาใบส้มแขกหรือว่าใบชะมวงมาประยุกต์อะมาประยุกต์ใช้อันนี้เปรี้ยวนะครับจะมีรสชาติเปรี้ยวนิดนึงใบส้มแขกก็คล้ายๆใบชะมวงนะแต่ว่าลูกเขาจะใหญ่กว่าต้นก็จะใหญ่กว่าต้นชะมวงต้นเป็นไม้ยืนต้นเหมือนกันแต่ว่าใบเขาและลูกอ่ะจะใหญ่กว่าใบชะมวงแล้วก็รสชาติคล้ายๆกันครับเนาะครับเปรี้ยวเปรี้ยวต้นก็คล้ายกันต้นก็คล้ายแต่ใบส้มเราใส่ว่าลูกจะใหญ่กว่าลูกมันลูกจะใหญ่กว่าลูกมันจะไม่คล้ายกันครับลูกใหญ่กว่าส้มมวงนั้นมันจะลูกมันจะเป็นยางๆนะครับกินรสไอ้ลูกสุกมันจะออกหวานนี่ยางปลาที่ผ่านบานๆลูกส้มมวงจะสุกเป็นสีเหลืองสีส้มแต่ว่าเมื่อพบกันแล้วพี่เพชรก็คนบ้านเดียวกับผมนะครับผมคนสุรินทร์เหมือนกันบ้านห่างกับผมก็ประมาณสัก10โลนี่แหละครับแต่ว่า10กว่าปีแล้วพี่ก็ไม่ได้กลับบ้านเลยผมก็กลับประจำกี่ปีแล้วพี่ไม่ได้กลับบ้านเกือบ40กับ2ครั้งฮะเกือบ40ปีกับ2ครั้งพี่ไม่ได้กลับบ้านมากี่ปีแล้ว10กว่าปีใช่มั้ยล่ะเกือบ40กว่าปีที่ไหนเพิ่งกลับปีที่ผ่านมาเพิ่งกลับที่ผ่านมาใช่ไหมเกือบ40กลับแค่2ครั้งครับพี่เขาไม่ได้กลับบ้านที่มาอยู่กับครอบครัวที่นราก็10กว่าปีแล้วเนาะมาเป็นทหารก็พาครอบครัวมาอยู่ที่นี่อยู่กับเมียก็12ปีแล้วพี่น้องนะเราใส่ส้มแขกไปสักพักแล้วเราก็ตามการชิมว่ากว่าเขาจะทำกว่าเขาจะไล่มันออกรสส้มยังพี่น้องชั่วโมงนึงไล่สด2ชั่วโมงครับโอ้เป็นไงพี่โอ้
ไม่ต้องบรรยายต้องบรรยายชอบไหมพี่เอาคุณพี่ไทยชิมบ้างชิมแล้วเอาพี่ไทยชิมบ้างน้ำปลาหน่อยน้ำปลาจืดนิดนึงโอเคน้ำปลาเดี๋ยวใส่น้ำปลาโอเคก็ได้ครับไม่ต้องใส่น้ำปลาพี่เอาเติมเติมเพื่อนให้แจกอีนี้ด้วยนะไม่ต้องบรรยายไม่ต้องบรรยายแต่ทำหาน้ำปลาใช่ไหมคุณพี่ไม่ต้องบรรยายทำหาน้ำปลาในรสชาติมันให้แล้วเอาชิมไหมชิมไหมชิมไหมเอาคนดูเริ่มเลี้ยงขอชิมหน่อยได้ไหมอ่าเดี๋ยวไว้พี่ไทยยิ้มหน่อยชิมหน่อยแล้วนะพี่กับปักไทยขอบคุณครับอ่าลองดูฝีมืออาจารย์ยังร้อนอยู่เลยนะครับอ่ายังร้อนอยู่เลยรู้มาเลยฝีมืออาจารย์นี่คือรู้เลยนะครับว่าอาจารย์ทำมากับข้าวนี่สุดยอดมากเลยที่สุดของที่สุดแล้วที่สุดของที่สุดใช่ไหมลองชิมดูนะครับเอาไปฟันนะเว้ยฟันในสีเบียร์โอ้โหสุดยอดเลยครับอร่อยมากยกนิ้วให้เลยนี่สุดยอดมากพี่โอ้ฝีมือมากรสต้มโหยังครับออกแล้วเป็นไงบ้างโอ้ได้แล้วยอดส้มโหแล้วพี่น้องกับข้าวปลาได้แบบเจริญอาหารมากโอเคพร้อมเสิร์ฟยังนี่พร้อมแล้วอันนี้ไม่แล้วนี่ไม่แล้วนี่นี่ไม่แล้วปลาย่างพี่ปลาย่างปลาย่างปลาคุณหมอปลาคุณหมอเดี๋ยวฝั่งบ้านจะชิมให้ดูครับทีเด็ดทีเด็ดทีเด็ดปลาย่างอืมจานยังแซ่บยังแซ่บครับโอ้คุณหมอตัวใหญ่หอมหอมเนื้อหวานเนาะปลาสดหอมหอมตัวใหญ่ครับอร่อยมากอร่อยมากว้าสดใหม่ๆเลยครับเพิ่งไปเบี่ยงมาวันนี้นะครับหลังจากที่เราว่างจากภารกิจนะครับเราก็ไปเบี่ยงแห่หาปลานะครับอยู่ป่าอยู่เขานะครับการใช้ชีวิตการดำรงชีวิตวางให้พี่ทีมจะยกไปแล้วเพื่อเอาตัวรอดในป่าในเขาเนี่ยเพื่อนๆอร่อยมากๆนะครับโอ้ใจยับเลยทำไมไม่ใช่ว่าจะทำไม่ใช่ว่าจะทำกันได้ง่ายๆนะครับนะหาปลาเราเริ่มตั้งแต่การสารแหนะครับสารแหหาปลามาทำกับข้าวนะครับกว่าจะได้กินนะครับต้องใช้เวลาครับนี่ลบ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 โอ้โหพี่พานมันมันไม่รู้เรื่องเลยขาพองเลยยอดมากนะครับนะครับอร่อยอร่อยครับเมนูวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับในช่องของนะครับหัวหน้าวันโอเคครับเดี๋ยวค่อยเจอกันครับผมยอดมากไปโอ้ตักแล้วครับผมมากินข้าวน้ำกันครับพี่น้องฝีมืออาจารย์เพชรต่มปลาคอต่มปลาคอไงอยู่ใส่ก่อนหัวมันปักปากไม่ต้องปิดแล้วนะมามามาเอาเลยปลาโอ้เจอไส้แล้วพี่น้องตรงนั้นนะรู้หอมขนาดน้องไฟสารหอมขนาดเดียวนี่ข้าวถือต่อสุดยอดเลยครับพี่น้องนั่นแหละใช่ไหมหรือไม่ใช่ละอันนี้ข้อมโตนั่นนี่กินอันนี้กินไม้มันต้องมันแห้งนี่ใช่จุ้งเลยนี่จุ้งเออได้แล้วนี่ครับเอาน้ำน้ำต้มไปปรุงบ่เนี่ยปรุงกันจิ้มบ่จิ้มขับเป็นจิ้มด้วยนะต้องมีน้ำจิ้มหน่อยมันจะได้นัวๆหัวหัวอย่างเดียวนะพี่น้องเด็ดชอบหัวดีไงกระสุนเราจะมาดูของน้ำหนักช่างของผม85พี่โอ้โหนั่นแหละที่ผมนี่มากินข้าวด้วยกันครับพี่น้องนี่นี่ก็น้ำจิ้มสูตรเด็ดปลาย่างปลาย่างนี่ก็ต้มปลาอืมนี่ก็ลวกผักใส่น้ำปลามาใส่น้ำปลาน้อยนึงบ่เอามามานี่พี่ผ่านบ้านกับพี่สมไทยเขากำลังแบ่งข้าวกันแต่สมมีบ่จังน้อยบ่ยอดมากเลยต้มปลาอาจารย์ทำกินด้วยกันอร่อยแซ่บที่เราชอบกินสองข้าวเลยทำรสชาติถึงที่ไปใส่กระมวลให้เราห่วยน้องตัวเบาตัวเบารุ่นเดียวกันรุ่นน้องจริงไหมแต่รุ่นเดียวเลยกันไงเป็นรุ่นพี่ก็ตัวเองแก่กว่าเขาเขาแค่ผมงอกเพราะคุยกันแซ่บแซ่บนี่ครับผมหลังจากเรากินข้าวเสร็จเราก็ได้รับภารกิจอย่างเร่งด่วนในเก็บของเก็บอุปกรณ์การทำมาหากินได้ไปขึ้นด่านอย่างด่วนอย่างเร็วๆนะหัวหน้าให้ท่านเขาน่ะหนูฝุ่นเดือดร้อนเกินครับร้อนมากๆเลย
อ่ะสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณนะครับพี่ๆเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปผมจนจบก็ขออนุญาตเดินให้ท่านเพื่อนก่อนครับผมจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับเร็วๆๆๆเจ้านั้นไม่แห้งไม่ๆๆๆ